สวัสดีครับเปิดประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับประจำวันที่19มกราคมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็คาดว่าเซตนะครับยังอิงทางบวกนะครับได้ตามภาพรวมตลาดที่เป็นบวกจากต่างประเทศนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดบวกไป97จุดนะครับโดยเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจากข่าวการที่ IMF เนี่ยเตรียมเพิ่มทุนอีก600ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยุโรปนะครับแล้วก็การประกาศผลการดำเนินที่ดีเกินคาดของ Goldman Sachs นะครับได้คลายความวิตกเกี่ยวกับผลกำไรของภาคธนาคารนะครับในขณะที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยได้ซื้อสุทธิในบ้านเราเมื่อวานอยู่ที่ประมาณ 1,900 ล้านบาทนะครับส่วนภาพในตลาดในประเทศเรานะครับก็มีประเด็นในเรื่องของการปรับครม.นะฮะซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะครับเมื่อเย็นวานนี้นะครับโดยรายชื่อที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านะครับทำให้คาดจะไม่ส่งผลอย่างมีนัยยะต่อเซนติเมนต์ตลาดบ้านเรานะครับอย่างไรก็ตามนะครับคาดการเคลื่อนไหวของเซ็นเนี่ยยังอยู่ในกรอบจำกัดนะฮะจากปัญหาหนี้ยูโรโซนนะฮะที่ยังส่งแรงกดดันนะครับโดยปัจจัยที่ต้องจับตาก็ได้แก่ผลการเจรจารอบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการผิดนัดชำระหนี้ของกรีกนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับระยะสั้นแล้วก็แนะนำเน้นเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อนะครับโดยคงพอร์ตในหุ้นสำหรับเทรดดิ้งไม่เกิน 50% นะครับแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่1058ถึง1061จุดนะครับส่วนแนวรับก็มองไว้ที่1047ถึง1044จุดนะครับสำหรับการจัดพอร์ตนะครับหุ้นที่เรายังคงไว้ในพอร์ตก็คือตัว AIT นะครับตัว GFPT ตัว Z แล้วก็ตัว SCB สำหรับหุ้นที่ปรับออกมี1ตัวนะครับก็คือตัว Cfresh นะครับแล้วก็มีหุ้นปรับเข้ามา1ตัวก็คือตัวการบินไทยนะครับอันนี้เราก็มองเก็งกำไรตามข่าวทางอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นลงนะครับซึ่งจะทำให้เขามีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้นรวมไปถึงการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจด้วยนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้26.50 บาทนะครับสำหรับทางเทคนิคเนี่ยมองกรอบเทรดระยะสั้นนะครับแนวต้านมองไว้ที่24 บาทนะครับแนวรับอยู่ที่ 21.70 บาทแล้วก็คัทลอสอยู่ที่21 บาทปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนครับ